สถานการณ์แบบนี้จะเป็นชั่วคราวเท่านั้นนะหลังจากทุกอย่างดีขึ้นนะสถานการณ์ก็จะเข้าสู่กลไกปกติส่วน GM จะกลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ในออสเตรเลียหรือไม่แน่นอนฮะหลังจากสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะอะไรเพราะสงครามทางการค้าเมื่อไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อนั้นเนี่ย GM กลับมานั่นหมายความว่ารถของ GM ที่ไม่มีค่าก็จะกลับมามีค่าอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้นะครับนอกจากเรื่องของโควิดนะฮะ19หรือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่ยังคงเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามองแล้วนะครับในเชิงธุรกิจ GM นะฮะหลังจากที่เลิกกิจการประกาศเลิกกิจการในประเทศไทยในปี2020หรือปี2563ปรากฏว่าในออสเตรเลียตอนนี้มีการลดแลกแจกแถมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็มีการลดฮะโดยเฉพาะเชฟโรเลตรุ่นใหม่ฮะซึ่งปรากฏว่ามีการลดสะบั้นหันแหลกทีเดียวนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างนะเริ่มต้นที่ข่าวดีฮะคนไทยเตรียมรับข่าวดีเพราะจีนจะปล่อยน้ำจากเขื่อนแม่น้ำโขงนะครับเพื่อทำการช่วยเหลือชาวไทยและก็เพื่อนบ้านอื่นๆเพื่อสู้กับภัยแล้งสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าจีนนะครับได้เปิดเผยว่าจะดำเนินการช่วยเหลือเพื่อนบ้านรับมือภัยแล้งที่ยืดเยื้อและก็จะปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับในแม่น้ำโขงเพิ่มเติมพร้อมระบุจะพิจารณาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุทกวิทยาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมในอนาคตนะครับถ้อยแถลงเกิดขึ้นหลังจากเศรษฐกิจฉบับรายงานเศรษฐกิจฉบับ1ฮะเพื่อใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงเปลี่ยนโฉมทางเศรษฐกิจ5ชาตินะครับที่กระพืออัตราเงินเฟ้อแล้วก็การพึ่งพาจีนในระยะยาวนะครับภัยแล้งซึ่งขยายผลอย่างรุนแรงนะครับในทางประมงแล้วก็การทำไร่ทำนาไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยกัมพูชาเวียดนามนะครับแล้วก็พม่าซึ่งคนจำนวนมากกล่าวโทษว่าเป็นเพราะเขื่อน11แห่งของจีนที่กักเก็บน้ำนะครับในแม่น้ำโขงซึ่งจีนเรียกว่าแม่น้ำหลานสางหรือหลานช้างนะครับเช่นเดียวกับสภาวะโลกร้อนนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของทรัมป์นะครับปรากฏว่าที่ปรึกษาของทรัมป์ถูกดำเนินคดีถึง40เดือนข้อหาให้การเท็จหรือโกหกนะระหว่างการสืบสวนเรื่องของรัสเซียเข้าทำการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในปี2016สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าศาลกลางสหรัฐอเมริกานะครับได้พิพากษาจำคุกโรเจอร์สโตนที่ปรึกษายาวนานที่สุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นเวลา3ปีกับ4เดือนในฐานะโกหกสมาชิกสภาที่ดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหารัสเซียแทรกแซงศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี2016นะครับซึ่งเทียบเท่ากับเป็นภัยคุกคามประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาในการอ่านคำพิพากษาเพื่อพิจารณาบทลงโทษใช้เวลานานหลายชั่วโมงนะครับเอมี่เบอร์มันฮะแจ็คสันผู้พิพากษาแขวงสหรัฐอเมริกายังกล่าวในยะตำหนิทรัมป์ซึ่งออกมาโจมตีเธอและลูกขุนอัยการหลายต่อหลายครั้งระหว่างการพิจารณาคดีนี้นะครับซึ่งทนายความของสโตนนะครับในให้ศาลละเว้นโทษจำคุกลูกความนะครับวัย67ปีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและที่ปรึกษาของทรัมป์มานานหลายทศวรรษหลังจากถูกตัดสินเมื่อปีวันที่15นะครับพฤศจิกายนว่ามีความผิดในทุกๆกระทงนะครับฐานกล่าวหาโกหกสภาคองเกรสขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ยุ่งเหยิงต่อหลักฐานของคดีนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจนะครับสำหรับสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ราคาน้ำมันหุ้นสหรัฐอเมริกาตอนนี้ดิ่งลงนะครับทองคำพุ่งผวาไวรัสโคโรนานะครับจะระบาดในกรุงปักกิ่งสำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว Reuters นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับขึ้นนะครับหลังพบสต็อกปิโตรเลียมสหรัฐอเมริกาขยับขึ้นน้อยกว่าคาดบ่งชี้ถูกองค์ประสงค์ถึงความแข็งแกร่งแต่ Wall Street ดิ่งหนักนะครับและทองคำพุ่งแรงกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19ในจีนซึ่งอาจจะปะทุไปถึงปักกิ่ง
นะสภาพทองน้ำมันนะท่านผู้ชมจะสังเกตให้ดีฮะราคาทองน้ำมันเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องความรุนแรงหรือสงครามทางการค้าสงครามอาวุธนะครับแล้วก็สงครามไวรัสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทองกับเรื่องของน้ำมันเป็นสำคัญถ้ามีการโจมตีกันอย่างหนักราคาทองน้ำมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยอัตโนมัติโดยปกติซึ่งเป็นหลักกลยุทธ์การต่อสู้ของมหาอำนาจในขณะที่ทรัมป์แขวะนะฮะก็พาราเซสนะครับกวาด4รางวัลออสการ์ทั้งในเกาหลีใต้แล้วก็มีปัญหากับสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาออกมาวิจารณ์กรณีที่พาราเซสนะครับคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและอีก3รางวัลบนเวทีออสการ์ในปีนี้นะครับทั้งที่เกาหลีใต้และกำลังมีปัญหาด้านการคบค้ากับสหรัฐอเมริกานะครับพร้อมระบุอยากจะกลับมาการกลับมาของภาพยนตร์ฮอลลีวูดยุคคลาสสิกนะที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นที่วิจารณ์นะทรัมป์ก็วิจารณ์หนังด้วยนะครับในขณะที่เกาหลีใต้ตอนนี้เกิดการระบาดของโควิด-19 อย่างหนักเลยนะครับเกาหลีใต้ประกาศพื้นที่ควบคุมโรคขณะที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็พุ่งสูงเป็น204รายสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้ประกาศเมืองเชกูนะครับเมืองใหม่ระดับ4ของประเทศซึ่งมีประชากร 2.5 ล้านคนและเมืองซองโดนะครับที่อยู่ติดกับพื้นที่ควบคุมโรคนะครับกำลังพบการแพร่ระบาดขนาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ซึ่งมีผู้ติดต่อทางเกาหลีใต้เพิ่มเติมจำนวน200คนขณะที่กองทัพโสมขาวสั่งให้ทหารเก็บตัวอยู่ในกรมกองนะครับเพื่อยับยั้งการกระจายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนก็ปรากฏว่ามีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก234รายนะครับในเรือนจำเจ้าที่ระดับสูงหลายคนก็โดนเด้งฮะเพราะว่าการควบคุมโรคเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จซึ่งเป็นเรือนจำ2แห่งในจีนที่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นส่วนผู้นำโบสถ์ฮะชินยองซองจีบอกว่าชี้ไวรัสโคโรนาจะเป็นการกระทำของปีศาจร้ายและยังคงมีสาวกนะครับล้มป่วยกว่า400คนซึ่งเขาบอกว่าการเกิดไวรัสโคโรนาครั้งนี้ก็เป็นการพิสูจน์สาวกนะเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับในขณะที่สายการบิน IATA เนี่ยนะครับซึ่งเป็นสายการบินเอเชียแปซิฟิกเนี่ยสูญเสียรายได้ถึง 27,800 ล้านนะเส้นโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศนะครับได้รายงานว่าสายการบินเอเชียนะครับแปซิฟิกอาจจะสูญเสียรายได้รวม 27,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในปี2020นะครับโดยเป็นผลกระทบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ซึ่งทำให้สายการบินทั่วโลกยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางไปประเทศจีนนะครับแล้วก็มีข่าวดีที่เกิดขึ้นจีนก็ทำการค้นพบนะครับวัคซีนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันโควิด-19 แล้วก็จะเริ่มทดลองกับมนุษย์ในเดือนเมษายนสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าจีนอาจจะเริ่มทำการวิจัยทางคลินิกสำหรับวัคซีนรักษาโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในช่วงปลายเดือนเมษายนเจ้าที่คนหนึ่งก็เปิดเผยแบบนั้นนักวิจัยทั่วโลกกำลังพยายามค้นคิดและรักษานะครับวัคซีนเพื่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ปรากฏครั้งแรกทางตอนกลางของจีนเมื่อเดือนธันวาคมนะครับจีนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 2,200 คนและติดเชื้อมากกว่า 75,000 คนและก็11คนเสียชีวิตในต่างประเทศนอกจากนี้มีผู้ติดเชื้อราวประมาณ 1,100 คนจากทั่วโลกนะครับจำนวน25ประเทศนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่เกาหลีเหนือนะครับได้ทำการยกเลิกวิ่งงานมาราธอนประจำปีเลี่ยงไวรัสระบาดนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่างานสร้างรายได้การท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่สุดของปีเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หลายบริษัทท่องเที่ยวครับมีการเปิดเผยว่าหุ้นส่วนอย่างทางการวันนี้ระบุนะครับเว็บไซต์ของบริษัทว่าได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าที่เปียงยางมาราธอนปี2020จะถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการนะครับ
Pioneer Tour ซึ่งเป็นเกี่ยวข้องกับการจัดทริปต้นทุนต่ำไปยังประเทศสันโดษนี้ก็ออกมาแถลงสารเช่นนั้นในประเทศหลายประเทศนะอย่างญี่ปุ่นงานพิธีสำคัญที่จะมีการเฉลิมฉลองก็ในงานพระราชพิธีการขึ้นครองราชก็มีการยกเลิกไปนะครับแต่ประเด็นไฮไลท์วันนี้ GM นอกจากจะลดแลกแจกแถมนะครับในประเทศไทยแล้วตอนนี้ก็ไม่ต่างในที่ออสเตรเลียก็ไม่ต่างกันฮะแบรนด์ GM ก็มีการลดกระหน่ำ 5.5 แสนบาทนะครับหลังถอนตัวออกจากออสเตรเลียนะครับสำนักข่าวเดลีเมย์รายงานว่าบันทึกของสำนักงานใหญ่นะฮะ GM Holding Limited นะครับซึ่งถึงส่งถึงตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์บ่งชี้ว่าเขาลดราคารถยนต์ทุกรุ่นนะครับจำนวน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5.5 แสนล้านบาทเพื่อเคลียร์สต็อกก่อนเปิดบริษัทตามรายงานของสื่อมวลชนหลายแขนงตามรายงานของ Daily Telegraph นะครับระบุว่าราคาใหม่เนี่ยของรถอเนกประสงค์อย่าง SUV Trake แล้วก็ Extra Head นะครับ Head Black น่าจะต่ำลงจำนวน 15,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4.6 แสนบาทในแต่ละรุ่นส่วนArcadres นะครับแล้วก็ SUV ขนาดใหญ่และรถกระบะColorado ซึ่งมีพื้นฐานมาจากรถเก๋งจะถูกหั่นราคาลงจำนวน 17,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 5.5 แสนบาทนะครับคาดว่าการลดราคาจะเริ่มต้นในเดือนมีนาคมนะครับโดยนอกเหนือจากรุ่นที่กล่าวมาแผนการลดกระหน่ำเคลียร์สต็อกนี้ยังรวมถึงอีกนะวีน็อกซ์นะครับรถอเนกประสงค์ขนาดกลางที่ลดกระหน่ำลงที่ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.1 แสนบาทแล้วก็คอมโมดอร์นะครับซึ่งลดราคามาแล้วเมื่อปีก่อนก็จะปรับลดอีกจำนวน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2.3 แสนบาทนะครับการปรับลงครั้งนี้เกิดขึ้นจาก General Motors หรือ GM นะครับได้มีการแถลงว่าจะยุติทำการตลาดแบรนด์โฮเดนในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการภายในปี2020อย่างไรก็ตามพวกเขาบอกว่าการบริการต่างๆยังคงอยู่และอะไหล่ยังคงมีต่อไปอีกอย่างน้อย10ปีบรรดาตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ประสงค์เอ่ยนามในการสัมภาษณ์นะครับกับนิตยสารรถนะบอกว่าการลดราคาจะช่วยเคลียร์สต็อกรถยนต์ทุกรุ่นที่ยังคงค้างอยู่ในโชว์รูมมันคงใช้เวลาไม่นานมากนะดีลเลอร์รายหนึ่งก็กล่าวแบบนั้นในขณะที่ผมคาดว่านะเขาจะขายสต็อกโฮเดนหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่สัปดาห์ไม่ต้องรอนานหลายเดือนไม่มีใครต้องการที่จะเก็บรถเหล่านี้ไว้เราต้องการกำหนดนะพวกมันกำหนดให้ขายพวกมันให้เร็วที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้หรือแม้แต่จะเอาไปวางขายในฐานะรถมือสองเขาก็จะทำนะครับ General Motors ได้ให้สัญญาว่าจะชดใช้ชดเชยนะครับแก่เหล่าบรรดาดีลเลอร์ของโฮเดนเพื่อเปิดทางให้ตัวแทนจำหน่ายเหล่านั้นนะครับหันมาใช้แบรนด์อื่นๆหรือปิดบริการนะครับในขณะที่การลดราคาเป็นข่าวดีสำหรับพวกล่าของถูกหรือพวกของซื้อของสะสมแต่อีกด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นความตึงเครียดนะครับกับคนสั่งซื้อรถโฮเดนในราคาเต็มก่อนหน้านี้นะซึ่งก่อนที่จะมีการแถลงปิดกิจการพวกที่ซื้ออาจจะขอเจรจาราคาใหม่แต่ดีลเลอร์รายหนึ่งนะครับก็ไม่ประสงค์เอ่ยนามให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าราคาในคำสั่งซื้อนี้มีผลผูกพันตามกฎหมายนะครับการตัดสินใจถอนตัวของออสเตรเลียเกิดขึ้นท่ามกลางยอดขายในประเทศที่ต่ำด้วยอุปสงค์รถยนต์โฮเดนนะครับต่ำลง 29%ลดเหลือ 43,176 คันในปี2019ในขณะที่อุปสงค์โดยรวมของตลาดรถยนต์ลดลงเหลือเพียง 8% นะครับการประกาศถอนตัวนะครับสอดคล้องกับการที่ GM ประกาศยุติการทำตลาดในเชฟโรเลตในประเทศไทยในวันเดียวกันในประเทศไทยก็มีการหั่นราคารถยนต์ในหลายรุ่นเช่นกันโดยเฉพาะแคปติว่าที่ลดต่ำสุดถึง 500,000 บาทผมเรียนท่านผู้ชมและหุ้นส่วนนะครับว่าเรื่องของการลดราคาครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงขณะตอนนี้มันส่งผลกระทบไปทั่วเลยนะเต็นท์รถต่างๆนี่ก็เครียดมีบางรายก็ฆ่าตัวตายฆ่ายกครัวเกิดขึ้นเต็นท์รถกำลังหืดขึ้นคอเลยเพราะว่าเชฟโรเลตเนี่ยใครซื้อเชฟโรเลตเช่นเชฟโรเลตไว้ตอนนี้เกิดอาการช็อก
นะช็อกคืออะไรคือรถเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไฟแนนซ์ได้ไฟแนนซ์ก็ช็อกเหมือนกันก็ไม่ยอมรับนะสถานการณ์แบบนี้จะเป็นชั่วคราวเท่านั้นนะหลังจากทุกอย่างดีขึ้นนะสถานการณ์ก็จะเข้าสู่กลไกปกติส่วน GM จะกลับมาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ในออสเตรเลียหรือไม่แน่นอนฮะหลังจากสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้เพราะอะไรเพราะสงครามทางการค้าเมื่อไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อนั้นเนี่ย GM กลับมานั่นหมายความว่ารถของ GM ที่ไม่มีค่าก็จะกลับมามีค่าอีกครั้งหนึ่งนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ